เกาหลีนี่ล้ำไม่หยุดจริงๆนะครับศูนย์วิจัยหุ่นยนต์อัจฉริยะแห่งเกาหลีได้ก็เผยหุ่นยนต์สวมใส่ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถปีนเขาได้ง่ายขึ้นอันนี้เนี่ยเขาวิจัยกันมาว่าคนเราเนี่ยอายุมากขึ้นก็จะค่อยๆสูญเสียความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อแขนแล้วก็ขานะฮะทำให้ยากต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมยามว่างที่เราในอดีตเนี่ยอาจจะเคยทำได้ดีเช่นการเดินป่าการเดินทางบ่อยครั้งก็ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือนะฮะเช่นไม้เท้าหรือว่ารถเข็นทำให้เมื่อเร็วๆนี้ทางดร.อีจองวอนจากศูนย์วิจัยหุ่นยนต์อัจฉริยะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเกาหลีนะครับได้เผยการพัฒนาหุ่นยนต์สวมใส่ที่สามารถชดเชยการขาดความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออันเป็นนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะฮะหุ่นยนต์สวมใส่รุ่นนี้ได้รับการตั้งชื่อว่า Moonwalk Omni นะฮะต้องลองศึกษาเลยนะจะเปิดจำหน่ายกันเมื่อไหร่นะครับใครที่ชอบปีนเขานะน่าจะเป็นประโยชน์เลยแหละ